สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตซิมเสรีจากคริสตจักรเซเวนเดย์แอด t วนติที่เรดแลนด์แคลิฟอร์เนียวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะให้กับท่านผู้ชมมีความชื่นชมยินดีที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะให้กับท่านผู้ชมผู้เป็นคนพี่น้องคนลาว พี่น้องชาวไทยและพี่น้องอื่นๆที่ไม่ไม่ใช่คนไทยหรือคนลาวแต่สามารถที่จะฟังภาษาไทยได้ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อยากจะบอกด้วยกับพี่น้องทุกๆท่านว่าชั่วโมงที่สองผมจะพูดเป็นภาษาจีนกลางถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีเพื่อนหรือมีญาติพี่น้องที่สามารถที่จะเข้าใจภาษาจีนกลางได้ ก็ขอให้บอกกันต่อๆไปแล้วะจะได้รับพระพรัทวหน้ากัน่อนที่ผมจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าวันนี้แน่นอนทีเดียวผมก็อยากจะฝากความคิดถึงมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็อ,อยากจะอธิษฐานสั้นๆขอให้พระเจ้ามาอวยพรให้กับเราทุกคนในวันนี้ด้วย ขอให้ท่านผู้ชมได้ร่วมอธิษฐานกับผมในขณะนี้ด้วยสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงแสวงหาเราทุกคน เพราะว่าเราทุกคนก็ไม่รู้จักพระองค์เราทุกคนก็คอยอวิ่งหนีจากพระองค์แต่พระองค์ก็พยายามที่จะใช้วิธีหลายวิธีด้วยกันติดตามตามหาผู้ที่หลงหายก็คือพวกเรานี่แหละขอให้พระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นไม่ไม่วิ่งหนี จากพระองค์และให้เราหันกลับมาอยากจะรู้จักพระองค์เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นความจริงและก็พระองค์นั้นเป็นทางที่จะนําให้เราไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าพระบิดาเจ้าวันนี้ขอให้พระองค์ทรงโปรดมาสถิตอยู่ด้วยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนั้นได้รับพระพรอย่างเต็มขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมน ขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมมีความรู้สึกจริงๆมีความรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านั้นทรงแสนดีพระเจ้านั้นทรงให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พระองค์ผมไม่มีคุณสมบัติที่ท,ที่พระเจ้า,าต้องการแต่ผมมี จิตใจที่อยากจะรับใช้พระองค์พระองค์จึงให้โอกาสกับผมแล้วก็วันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่รู้จักพระเจ้าแล้วหรือยังหรือยังไม่รู้จักพระเจ้าก็ขอให้วันนี้แหละเป็นวันที่ทุกท่านจะได้เข้ามารู้จักพระเจ้าอขอบคุณพระเจ้าวันนี้วันนี้ผมมีหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่ เหมือนกับว่าจะเป็นพยานส่วนตัวสำหรับผมเองจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพยานให้กับท่านผู้ชมว่าผมมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไรขอให้เราดูหัวข้อของวันนี้อโอเคอหัวข้อของวันนี้คือแผ่นดินสวรรค์แค่เอื้อมเมื่อท่านเห็น สิ่งที่ข้าเห็นคือผมมีความเชื่อแน่นอนทีเดียวผมก็ไม่ใช่พูดแบบเป็นคนที่ประมาทไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมมีความเชื่อผมมีความเชื่อว่าผมได้พบผมมีความเชื่อว่าความเชื่อของผมนั้นแข็งแกร่งพอสมควรผมพยายามที่จะเอาอาจารย์เปาโลมาเป็นแบบอย่าง อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผมทุกครั้งผมก็พยายามจะเอาเรื่องของอาจารย์เปาโลนั้นมา,เ,าเป็นกระจุกสองหน้าแน่นอนทีเดียวคือพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างที่ ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เนื่องจากพระเยซูได้เป็นตัวอย่างให้กับอาจารย์เปาโลแล้วก็อาจารย์เปาโลก็เป็นตัวอย่างให้กับผมเลยผมทุกครั้งผมต้องคิดถึงประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลผมก็พยายามที่จะให้ลึกซึง้งแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าจะสวมในรองเท้าของอาจารย์เปาโลคือจะ ให้ให้เข้าใจลึกถึงความรู้สึกของอาจารย์เปาโลแล้วก็มีความรู้สึกแบบเชื่ออย่างแข็งแรงเหมือนกับอาจารย์เปาโลเลยผมถึงสามารถที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้เห็นสิ่งที่ผมเห็นนั้นวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นของท่านผู้ชมแผ่นดินสวรรค์ก็อยู่แค่เอื้อมหมายความว่าความเชื่อของท่านนั้น ก็จะเป็นความเชื่อที่จะยืนอยู่คือจะแข็งแรงอยู่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะเรามีความเชื่อว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นเป็นความหวังเป็นความหวังอันเดียวที่เราสามารถจะไปแผ่นดินสวรรค์ไม่มีทางอื่นที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ได้นอกจาก ทางของพระเยซูนอกจากว่าพระเยซูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในพระธรรมคัมภีร์ได้บอกแล้วบอกว่าถ้าหากว่าพระเยซูเสด็จกลับมานั้นท่านในขณะนั้นถ้าเราตายไปแล้วเราสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้ไปแต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นเราก็จะฟื้นึ้นมาจากความตายแต่ถ้าหากว่าพระเยซูเสด็จกลับมาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราก็จะได้ถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแผ่นดินสวรรค์แค่เอื้อมวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมให้โอกาสผมได้มา,าแบ่งปันประสบการณ์ของผมเองคือผมอเดี๋ยวให้เราดูให้เราดูให้เราดูต่อไปโอเค <c oughs> คือข้าเห็นอะไร อยากจะให้ท่านผู้ชมว่าผมได้เห็นอะไรที่ผมมีความเชื่ออย่างแข็งแรงที่เป็นมีความภาคภูมิใจด้วยที่เป็นคริสเตียนมีความเชื่อแล้วทีนี้อยากจะเชิญชวนให้ท่านหมายเห็นสิ่งที่ผมได้เห็นว่าข้าเห็นอะไรโอเคในนี้บอกว่าพระเจ้ามีจริงคือผมในประสบการณ์ของผมผมเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เมื่อสมัยก่อนก่อนๆน,นั้นผมก็เชื่ออยู่แต่ยังไม่ชัดเจนแต่มาตอนตอนนี้หลังจากผมกเกษียณแล้วหลังจากผมมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นหลังจากประสบการณ์ที่ได้สะสมะมาจนถึงวันนี้ผมมีความเชื่ออย่างแข็งแรงว่าพระเจ้ามีจริงเพราะว่าผมสามารถที่จะยกยก ข้อยืนยันมายืนยันว่าพระเจ้ามีจริงนั้นผมรวบรวมไว้แล้ว32-33ข้อด้วยกันว่าพระเจ้ามีจริงแต่วันนี้ผมไม่ได้ไม่มีความประสงค์ที่อยากจะเอา33ข้อนั้นมาแบ่งปันเพราะว่าวันนี้ผมยังมีข้อ,เร,อเรื่องอื่นๆที่จะแบ่งปันแต่วันนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมมี33ข้อด้วยกันยืนยันว่าพระเจ้ามีจริง คือ,อยกตัวอย่างแบบง่ายๆก็คือว่าผมมักจะเอาเรื่องมดกับมนุษย์มาเปรียบเทียบว่ามดเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวคือมาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเรียกว่ามดถ้าหากว่ามดเงยหน้าขึ้นมามองแล้วมดก็ไม่รู้ว่าเป็นเรานั้นเป็นอะไรมองไม่เห็นเพราะเราตัวใหญ่มากผมเปรียบเทียบว่าเรากับพระเจ้า พระเจ้ายิ่งใหญ่มากแล้วถ้าหากว่าเรามองไปบนท้องฟ้าเราเห็นดวงดาวมากมายเราถึงจะรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ามีจริงนั้นถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่พระเจ้ามีจริงคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นไม่จําเป็นว่าจะไม่มีเพราะว่าเราเคยพิสูจน์มาแล้วบอกว่า บอกว่าเมื่อสมัยก่อนก่อนที่มีกล้องจุลทรรศน์เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเชื้อโรคเล็กๆเราก็ไม่รู้ว่ายังมีเชื้อโรคเล็กๆอยู่มากมายแต่เมื่อเรามีกล้องจุลทรรศน์แล้วเราสามารถที่จะเห็นเชือ้อเชื้อโรคเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงก็เหมือนกับเชือ้อเชื้อโรคที่ที่เรามองไม่เห็น พระเจ้ามีจริงแต่เนื่องจากความบาปที่ที่มากีดกันสายตาของเราไม่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าได้นั่นก็เป็นเชนั้นมีอีกเยอะแยะมากมายมาถึงจุดนี้ผมก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่าพระเจ้ามีจริงนั่นก็เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับผมที่จะเป็นพยานให้กับท่านก็อยากจะเชิญชวน ให้ท่านทั้งหลายมามา,มามีความเชื่อด้วยว่าพระเจ้ามีจริงถ้าหากว่า,อ,าอยากจะเชิญชวนให้ท่านาสังเกตการหลายหลายอย่างนะครับพระเจ้ามีจริงาจากจากธรรมชาติจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริงนะครับโอเคให้เราดูต่อไป พระเจ้ามีจริงแล้วก็ในนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักนะครับในพระธรรมคัมภีร์จอห์นบทที่จอห์นฉบับต้นบทที่4ข้อ7ข้อ8บอกว่าเพื่อนที่รักทั้งหลายให้เรารักซึ่งกันและกันและความรักมาจากพระเจ้าทุกคนที่รักก็ได้บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะ พระเจ้าทรงเป็นความรักอันนี้ในพระธรรมคัมภีร์ข้อนี้ผมก็มีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักแน่นอนทีเดียวในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ เราเผชิญกับปัญหาสารพัดอย่างปัญหาโรคไข้เจ็บป่วยปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาเยอะแยะมากมายทำให้เรามักจะสงสัยว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่ที่ไหนทำให้เราสงสัยว่าพระเจ้าอ,อยู่ห่างไกลเหลือเกินแล้วทำให้เราสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราได้ประสบหรือเปล่าประสบ ถึงความทุกยากลำบากอะไรสารพัดอย่างแต่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมได้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักพระเจ้าในพระธรรมคัมภีร์ได้บอกและผมก็มีความเชื่อด้วยบอกว่าพระเจ้านั้นสอดส,ส่องคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาทุกทุกคนไม่ใช่ว่าเฉพาะคนใดคนหนึ่งคือพระเจ้ามีความสามารถที่ พิเศษที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ที่เราบอกว่าพระเจ้าสามารถที่จะสอดส่องอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันในชีวิตของทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เป็นไป ไม่ได้นั้นก็จะเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ในพระธรรมคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้ก็จะเป็นไปได้ตามที่ได้เขียนเอาไว้ทั้งหมดถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีใครที่ไม่มีพระธรรมคัมภีร์ก็ขอให้ท่านผู้ชมไปหาพระธรรมคัมภีร์มาแล้วก็ศึกษาท่านก็จะได้เข้าใจรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็เป็นเช่นนั้น บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักคําถามมักจะมาอยู่ตลอดเวลา,อาบอกว่าเมื่อพระเจ้าเป็นความรักแล้วทําไมให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือเมื่อก่อนนี้ผมเองผมก็ไม่เข้าใจาก็ยังถามอยู่เหมือนกับทุกคนที่ถามาแน่นอนทีเดียวเมื่อเราชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเราก็ไม่มีคําถามไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อเรารเผชิญกับปัญหาแห่งชีวิตของเราแล้วเราก็จะมีคำถามอันนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ผมก็อีกครั้งหนึ่งผมก็จะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าพระเจ้าขอพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักแต่ความรักของพระเจ้านั้นไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้ในขณะนี้ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะถึงแม้ว่าเห็นผู้ใดที่ต้องทนตกทุกข์ลำบากชีวิตที่แสนลำบากเผชิญกับปัญหาสารพัดอย่างพระเจ้าเห็นแต่พระเจ้าไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าวันเวลานั้นยังไม่มาถึงคือ,อพระเจ้าคือ,อเรื่องของปัญหาชีวิตนั้น เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ทั่วไปไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกทุกคนหลายคนพระเจ้าจะาตัดสินพระเจ้าจะต้องรอคอยให้วันเวลาที่เหมาะที่จะตัดสินแล้วก็ที่จะจัดการกับ สิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนก็เป็นชนนั้นคือวันเวลายังมาไม่ถึงที่บอกว่าวันเวลามาไม่ถึงก็คือว่าเราจะต้องอรู้ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเข้าใจว่าปัญหาความชั่วความไม่ดีสารพัดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาจากไหนคือเบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไร มีคือถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมคัมภีร์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาเบื้องหลังนั้นเป็นเป็นใครมาจากไหนเป็นอะไรทีนี้เมื่อพระธรรมคัมภีร์ได้สอนได้บอกว่า,าว่าปัญหาของชีวิตสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากความบาปและความบาปนั้นเกิดขึ้นมาจากาบุคคลคนหนึ่งก็คือ,อามาร มารเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ให้ความบาปเกิดขึ้นและความบาปนี้แหละ,ะเป็นแหล่งของปัญหาชีวิตของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะจัดการกับความบาปนั้นก็จะต้องจัดการจากแหล่งก็คือจะต้องกำจัดมารเสียแต่การที่จะกำจัดมารนั้นพระเจ้านั้นมุ่งหมายอยู่แล้วแต่ ที่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งว่าวันเวลามาไม่ถึงเพราะว่าพระเจ้าจะต้องอให้มานั้นใช้ใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดีทำในความชั่วนั้นให้เต็มที่เพื่อว่าต่อไปเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นถึงความชั่วของอของมารความชั่วของมันนั้นอยจะเห็นได้อย่าง หมดหมดสิ้นพระเจ้าจึงจะจัดการกับมันเพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้หลักฐานนั้นเกิดขึ้นได้มีหลักฐานรวมทั้งหมดในพระธรรมคัมภีร์บอกว่าเมื่อถึงตอนนั้นหัวเขา่าทุกหัวเข่าก็จะคุกลงก็จะก็จะเห็นด้วยยินดีด้วยยอมด้วยกับการตัดสินของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมที่สุด เพราะว่าเราพระเจ้าจะทำอะไรลงไปจะตัดสินอะไรลงไปพระเจ้าจะต้องคิดอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อว่าการตัดสินนั้นจะได้เป็นพยานหลักฐานที่ดีสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่สำหรับทูตสวรรค์อีกด้วยแล้วก็ยังมีจักรวาลอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นในขณะที่ พระเจ้ากําลังจะทำอะไรนั้นคือ,อคนเหล่านี้คนจะเป็นอยู่ในจัก,กรวาลอื่นอยู่ในโลกอื่นหรือว่าทูตสวรรค์ก็กําลังจ้องมองดูว่าพระเจ้านั้นจะจัดการกับปัญหาแห่งความบาปนั้นจะจัดการอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้ารับรู้ทุกอย่างนอกจากพระเจ้ารับรู้แล้วพระเจ้าก็ยังมี เบทุสวรรค์คอยบันทึกเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอขอให้ท่านผู้ชมที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากตกอยู่ในปัญหาต่างๆนั้นก็ให้คิดอยู่ว่าพระเจ้ารับรู้พระเจ้าได้เห็นถึงชีวิตของท่านพระเจ้าไม่มีความลำเอียงพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนเป็นบุตร ของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ให้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าหากว่า,าทุกถ้า,ากว่าท่านผู้ใดที่มีมีบุตรห้าคนหคนก็แล้วแต่จะเป็นกี่คนแต่เชื่อว่า,าหัวใจหัวอกของมนุษย์นั้นก็รักลูกของเรา,าทุกคนก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าจึงรักมนุษย์ทุกคน เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ได้มีกำลังใจก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมีความเชื่อในข้อนี้ตามประสบการณ์ของผมเองนั้นผมได้ผ่านมาแล้วผมก็ได้ศึกษามาแล้วผมก็ได้กลั่นกรองมาแล้วได้เห็นมามากพอสมควรผมจึงบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นในสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็อยู่แค่เอื้อมก็เป็นเช่นนั้น โอเคให้เราดูต่อไป <c oughs> uh, อันนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนี่ผมมีความเชื่ออย่างแน่นอนทีเดียวว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างคือมีสิ่งสารพัดที่สามารถที่จะยกขึ้นมา,อ,าอ้างอิงอว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนอกจากผู้ที่ไม่มีความสนใจนอกจากผู้ที่ ได้มึนเมาอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้จนกระทั่งว่าไม่มีโอกาสไปสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มีความสนใจท่านผู้ชมก็จะ,ะจะพบจะพบว่าเรื่องราวของพระเจ้านั้นเป็นความจริงในนี้ผมบอกว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง บอกว่าเราสามารถที่จะที่จะเรียกว่ายืนยันในความเชื่ออนี้ว่าความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างประการที่หนึ่งบอกว่ามีแผนการมีแผนการเราสามารถที่จะสังเกตดูสังเกตดูในทุกขนทุกแห่งทุกขนทุกแห่งนั้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอ,อะไรแต่มีแผนการ มีแผนการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการถ้าหากว่าท่านผู้ชมให้ให้ความสนใจกับหลายสิ่งหลายอย่างาในจะเป็นในร่างกายของเราหรือจะเป็นในธรรมชาติจะเป็นต้นไม้ดอกไม้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นโดยที่ ไม่มีแผนการแต่มีแผนการอย่างระเบียบเรียบร้อยถ้าหากว่าในตัวในชีวิตของเรานั้นอวัยวะของเราทุกส่วนก็มีหน้าที่การงานมีแผนการเป็นไปตามแผนการคือ,อลองคิดดูยกตัวอย่างคือตัวอย่างมีมากมายเหลือเกินแต่ยกตัวอย่างมาอันหนึ่งคือดูซิในร่างกายของเรามีมี มีลำไส้ลำไส้ที่ย่อยอาหารลำไส้ที่ที่ขับไล่ขับไล่สิ่งสปกปรกลำไส้ทั้งหมดเนี่ยมีเป็นเรียกว่า27-28ฟุตอยู่ในร่างกายอยู่ในท้องของเราเนี่ยมันอยู่ได้อย่างไรนี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างสร้างสร้างให้มาเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการแล้วก็ มีจุดมุ่งหมายทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายตามที่พระองค์ทรงสร้างมาดอกกุหลาบดอกไม้มีหลายสีเหลือเกินมีจุดมุ่งหมายที่ว่าให้มนุษย์ชื่นชมยินดีนั่นเป็นจุดมุ่งหมายถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสสังเกตสารพัดหลายสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมก็สามารถที่จะพบแน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าไม่มีความสนใจในเรื่องนี้ซึ่ง มารซาตานคอยพยายามที่จะให้หลายสิ่งหลายอย่างมาจูงใจท่านเพื่อว่าท่านจะได้หันเหออกไปเพื่อว่าท่านจะไม่มีความสนใจในเรื่องของพระเจ้าผลสุดท้ายเพื่อว่าท่านจะพินาศคือไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์อันนี้เป็นล้วนแต่เป็นแผนการของซาตานที่จะทำ ที่พยายามจะกีดกันก็เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะให้ความสนใจแล้วก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายแล้วก็ต่อไปก็คือมีสติปัญญาท่านก็จะสังเกตได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามแผนการเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเนื่องจากมีสติปัญญาและสติปัญญาอันนี้ เราอาจจะคิดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าสติปัญญานั้นอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งก็เป็นเช่นนั้นอันนี้เป็นความเชื่อของผมผมจึงเป็นพยานให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อไปบอกว่ามีความคิดเมื่อเราเห็นสังเกตแล้วเราก็สามารถที่จะมองเห็นความคิดอยู่เบื้องหลังความคิดที่ที่มาจากสติปัญญา คือไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นด้วยความคิดแอบแฝงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบอกว่าในธรรมชาติในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเห็นสามารถที่จะเห็นถึงความสวยงามสีสันสารพัดอย่างคือบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นนักศิลปินคือเป็นนักศิลปินที่ยอดเยี่ยม ถ้าเราดูาด,ดูสมมุติว่าเราดูาพระอาทิตตกดินดูพระอาทิตย์ตกดินสวยงามทิวทั์สวยงามมากานั่นก็เป็นสีสันที่พระเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมแล้วแล้วก็เรายังมีทิวทั์หลายสิ่งหลายอย่างคือ,อ มีสีสันแล้วก็มีมีระเบียบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีสติปัญญามีความคิดแล้วในนี้บอกว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องเป็นเบื้องสุดเป็นเบื้องสุดปลายอันนี้เป็นความเชื่อของผมส่วนตัวแล้วผมเมื่อมีความเชื่ออันนี้แล้วผมก็มีความสุขเหลือเกิน ที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายพระเจ้าสร้างมนุษย์ก็มีจุดมุ่งหมายพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสติปัญญาวันวัน,ว,นวันสองวันนี้คือผมมีที่หลังบ้านที่หลังบ้านมีลังนกเรียกว่าฮัมมิงเบิร์ดลังนกเนี่ยเล็กเล็กกระจีเดียวนกนกประเภทนี้เนี่ยเป็นนกที่ตัวเล็กตัวเล็กมาก สร้างคือทำรังนกอยู่ที่ต้นไม้ที่หลัง,ลงบ้านผมแล้วก็มันอยู่ไม่สูงเลยภรรยาผมก็เอากระไดขึ้นไปปีนดูปีนดูตัวนกเนี่ยเล็กๆแล้วก็น่ารักมากน่ารักมากอ้ปาปากคอยรอคอยคอยรอ,อให้แม่หาอาหารมาให้ทานอ,อันนี้ถ้าหากว่าคิดดู ถ้า,าว่าท่านผู้ชมที่ใส่ใจให้เวลานิดหน่อยเนี่ยในนี้เนี่ยจะเห็นทุกอย่างจะเห็นถึงฝีคือในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฝีพาดของพระเจ้าจะจะสามารถที่จะเห็นว่านกเนี่ยมันอ่ามันสามารถที่จะทำลังแล้วลังของมันเนี่ยทำเป็นลังกลมๆม,มันเป็นไปได้ยังไงถ้าหากว่าไม่ใช่อ่าพระเจ้า เหมือนกับพระเจ้าได้ใส่คอมพิวเตอร์ในตัวนกเนี่ยคืออะไรทำนองนั้น่ะทำให้ตัวนกเนี่ยเป็นมีธรรมชาติของมันมีสัญชาตญาณของมันที่สามารถที่จะไปหากิ่งต้นไม้ใบหญ้าอะไรมาสร้างลังเล็กๆแล้วก็ดูแลลูกของมันที่เป็นลูกเล็กๆแล้วก็มีคื สามารถที่จะไปหาอาหารหาเหยื่ออะไรมาป้อนมาเลี้ยงดูลูกเล็กของมันจากอันนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่สร้างโดยที่แบบที่ผมได้กล่าวนั่นนะมาสร้างมีมีม,ม,มีมีแผนมีวัตถุประสงค์มี จุดมุ่งหมายมีสติปัญญาเป็นศิลปินคือเห็นหมดถ้าหากว่าท่านใช้เวลาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนเราสมัยนี้ปัจจุบันนี้คือมีเรื่องมากมายที่ชักจูงจิตใจของเราให้ให้ให้ไปให้ไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆโดยทำให้เราแต่ละคนไม่มีเวลาที่มาสังเกต สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะเห็นพระเจ้าได้อันนี้ก็เป็นแผนการของซาตานแผนการของซาตานก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเอาเวลา,อา,วลาของเราไปคอยกีดกันไม่ให้เรานั้นได้มารู้จักพระเจ้าไม่ให้เรานั้นได้มีโอกาสามีหลายคนทีเดียวที่ผมคิดแล้วก็น่าเสียดายคือมีหลายคนทีเดียวที่ ไม่มีโอกาสที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่มีเวลาคือไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาคือเอาเวลานั้นไปให้กับอย่างอื่นเสียหมดแล้วก็อย่างอื่นนั้นก็คือการอาจจะการสารพัดอย่างการหาเงินทองเลี้ยงชีพการทำงานสารพัดอย่างคือนั่นแหละเป็นวิธีการที่มารซาตานคอยพยายามที่จะให้เรา เป็นเช่นนั้นเพื่อว่าเราจะได้ห่างเหินจากพระเจ้าเพื่อว่าเราจะไม่ได้พบสิ่งที่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงฝีพลาดของพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นอันนี้คือคือผมมีความเชื่อเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะร้วนแต่เป็นการทรงสร้างของพระเจ้าที่เกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้สังเกตสิ่งเหล่านี้ที่ผมมีโอกาสได้พบสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผมก็มายืนยันแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ขอให้เราดูต่อไปออในนี้บอกว่าข้อที่สี่บอกมนุษย์เป็นตัวเอกของการทรงสร้างบอกว่ามนุษย์เป็นตัวเอกของการทรงสร้างคือพระธรรมคัมภีร์นี้ เ <K> ขียนอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวเราสามารถที่จะเข้าใจเห็นถึงการทรงสร้างของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความรักของมนุษย์เนื่องจากความรักไม่ใช่เนื่องจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ในนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นตัวเอกของการทรงสร้างมนุษย์เป็นตัวเอกของการทรงสร้างนีหง่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโอเคเดี๋ยวประการที่หนึ่งพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักคือ พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักพระเจ้ามีความรักที่จะต้องแสดงออกนะครับความรักที่จะต้องแสดงออกนั้นก็ปรากฏว่ามาแสดงออกในตัวของมนุษย์เพราะคือความรักไม่สามารถที่จะเก็บไว้ไม่สามารถที่จะซ่อนเอาไว้ไม่สามารถที่ความรักจะต้องแสดงออกนะครับแล้วบอกว่าสร้างมนุษย์ให้เหมือนกับพระองค์เองพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยให้เหมือนกับตัว ให้เหมือนกับพระองค์เองอันนี้ผมก็เรียกว่าขอบคุณพระเจ้าก็อยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยมีหน้าตา,าเหมือนกับพระเจ้าแล้วบอกว่าสร้างมนุษย์ให้อยู่ให้อยู่อย่างถาวรคือพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างมนุษย์พระเจ้าอยากจะให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิต นิรันดรไม่ใช่ว่าชีวิตแค่ร้อยปีไม่ใช่ว่าชีวิตแค่เก้าสิบปีหรือเจ็ดสิบห้าปีหรือว่าตามที่เราคิดว่าเป็นชีวิตที่ยืนยืนยืนยน,นานมากแล้วชีวิตร้อยปีชีวิตร้อยยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครในยุคนี้มีชีวิตถึงร้อยยี่สิบปีใช่ไหมครับแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นให้อยู่ท้าวรคือไม่มีการตายอันนี้เป็นสิ่งที่ผม มีความเชื่อเมื่อเนื่องจากผมได้ศึกษาอ่านพระธรรมคัมภีร์แล้วเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างแน่นอนทีเดียวก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าพระเจ้าสร้างสารพัดส,สิ่งสร้างเพื่อมนุษย์คืออันนี้ก็ได้เห็นถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์พระเจ้าสร้างถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มีพระธรรมคัมภีร์ก็ ให้ไปเปิดอ่านดูหนังสือตอนตั้งแต่เริ่มแรกปฐมกาลที่บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างทั้งหมดเนี่ยสร้างโลกทั้งหมดใช้เวลา6วันด้วยกันแล้วแต่ละวันแต่ละวันพระเจ้าก็สร้างหลายสิ่งหลายอย่างสร้างเริ่มตั้งแต่สร้างฟ้าและดินสร้างสร้างเรียกสร้างอะไรนะพระทิตศสร้างดวงจันทร์สร้างดวงดาวสร้างตลอดมาจนถึงสร้างสร้างพวกสัตว ทั้งหลายสร้างปลาสร้างสร้างสัตว์พืชสัตว์น้ำสัตว์ในอากาศสร้างสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบอกว่าสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่6เป็นวันสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นบอกว่าสร้างมนุษย์เนี่ยวันสุดท้ายแล้วคือถ้าหากว่าความคิดของมนุษย์เราเนี่ยเอ๊ะถ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยควรจะทําก่อน แต่อันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือมา,อาทีหลังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะว่าพระเจ้า,าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพียงแล้วก็พระเจ้าถึงสร้างมนุษย์เพื่อว่าเมื่อสร้างมนุษย์เสร็จแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็ดีพร้อมแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมเพียงแล้วเพื่อว่ามนุษย์นั้นจะดำรงชีวิตอยู่อย่างามี เพรียกพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายแล้วก็แล้วก็ในนี้บอกว่าไม่ประหลาดที่ความบาปเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยสาเหตุที่ความบาปบางท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ยินผมก็ได้แบ่งปันมาบ่อยครั้งที่บอกว่าความบาปเนี่ยเกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์แล้วความบาปเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เป็น เป็นหลักเป็นข้อสำคัญที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้และได้เข้าใจก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วสร้างแล้วก็เอาสร้างมนุษย์เมื่อสร้างมนุษย์เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากความรักความรักที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีความจําเป็นที่จะต้องให้สิทธิอิสระในการเลือกของมนุษย์คืออันนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมยินดีมากคือให้สิทธิอิสระในการเลือกที่จะที่จะเคารพนับถือพระเจ้านามัสการพระเจ้าหรือจะเลือกอหันหลังให้กับพระเจ้า,าไม่เชื่อฟังพระเจ้าอันนี้พระเจ้าไม่ได้บังคับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เราเนี่ยได้ลึกซึ้งกับความรักของพระเจ้า แล้วก็จะตอบสนองด้วยความรักคือ,อเราจะรักคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าถูกบังคับให้รักแต่เนื่องจากเราสมัครใจของเราเองที่อยากจะรักอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้เราเลือกให้เราเลือกด้วยความสมัครใจของเราอันนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ได้ถูกบังคับอะไรทั้งสิน้น เป็นความรักที่ที่ท,ที่ที่ยินดียินยอมที่จะตอบสนองความรักของพระเจ้าอันนั้นแหละครับที่บอกว่าไม่ประหลาดที่ความบาปเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อพระเจ้าให้สิทธิอิสระในการเลือกแล้วนั้นก็หมายความว่า 50- 50มีเป็นการเสี่ยงเป็นการเสี่ยงที่ว่ามนุษย์อาจจะเลือกไปในทางที่ผิด มนุษย์อาจจะเลือกไม่เชื่อฟังพระเจ้าอันนี้อันนี้หละครับอันนี้หละครับก็คือที่ที่ยอดเยี่ยมที่บอกว่าพระเจ้าไม่ประหลาดที่ความบาปเกิดขึ้นเพราะว่ามัน50.50 50มีโอกาสที่มนุษย์จะเลือกอ่หันหลังให้กับพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความเชื่อและเป็นสิ่งที่ผมจะเป็นพยานให้กับท่านผู้ชมที่บอกว่า ที่บอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้เข้าใจได้มองเห็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วนะท่านผู้ชมก็จะอยู่ในระดับที่ยินดีที่จะรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็บอกว่าเมื่อเมื่อมีความบาปเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์แล้วมีแผนการแห่งความรอดตามมาทันทีคือมีแผนการแห่งความรอดรอรับ กับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นแล้วในนี้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ที่รู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นสิ่งที่ตกตื่นสำหรับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในความคิดของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็มีมีวิธีที่จะ อรองรับกับปัญหาทุกปัญหาคําถามทุกคําถามก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูต่อไปให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าพระธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้พระธรรมคัมภีร์เชื่อถือไดอ้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ได้เขียนบรรยายถึงเรื่องราวของมนุษย์ถึงการเป็นมาของมนุษย์ ถึงประวัติของมนุษย์ถึงอ่าถึงคือ,ค,อคือได้พระธรรมคัมภีร์นี้หมดมีเขียนไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างคือความรู้ที่มนุษย์ต้องการความรู้ที่จําเป็นสําหรับมนุษย์อยู่ในพระธรรมคัมภีร์เรื่องราวทั้งหมดพระธรรมคัมภีร์จึงเป็นหนังสือที่พิเศษพระธรรมคัมภีร์จึงเป็นหนังสือที่ทุกท่านควรจะมีถ้าหากว่าท่านไม่มี ท่านก็สามารถที่จะโทรติดต่อมาแล้วเราก็จะจัดส่งให้กับท่านผู้ชมที่มีความปรารถนาที่อยากจะได้พระธรรมคัมภีร์เพราะว่าพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเป็นคู่มือแห่งชีวิตพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเป็นความรู้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเชื่อถือได้ก็เพราะว่าใน ในพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่พระเจ้าดนใจดนใจให้ให้มนุษย์ได้เขียนขึ้นคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าก็เป็นฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมคัมภีร์นั้นเชื่อถือได้ถ้าหากว่าท่านเชื่อแบบที่ผมเชื่อนะั้นะ ท่านจะได้รับพระพอรอย่างแน่นอนแล้วในข้อที่6บอกว่าการฟื้นชีพของพระเยซูเป็นความจริงในพระธรรมคัมภีร์ได้เขียนได้เขียนว่าพระเยซูได้ฟื้นชีพจากจากความตายอันนั้นเป็นความหวังอันสุดยอดของเราเพราะว่าเมื่อเมื่อพระเยซูฟื้นชีพขึ้นมาเราด้วยก็สามารถที่จะ,ะได้แบบอย่างแบบสามารถที่จะฟื้นชีพขึ้นมาด้วยแล้วในพระธรรมคัมภีร์ที่บอกว่ามี คนเห็นเห็นเห็นเป็นพยานว่าพระเยซูฟื้นชีพแล้วยังไม่พอแล้วพระเยซูยังลอยขึ้นไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์อันนี้ไม่ใช่เป็นหนังลิเกอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในพระธรรมคัมภีร์ได้เขียนว่าหลังจากพระเยซูฟื้นชีพแล้วพระเยซูไปปรากฏให้500คนได้เห็นได้เห็นกับตาก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกว่าคำสัญญาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งยอดเยี่ยมผมได้พบแล้วผมมีประสบการณ์แล้วหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าสัญญายกตัวอย่างว่าพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าก็จะ,ะจะให้แล้วมีมีบ่อยครั้งทีเดียวที่ผมได้อธิษฐานขอขอทุกครั้งที่ขอแล้วก็ พระเจ้าก็แสนดีพระเจ้าก็จะประทานให้แล้วแล้วพระเจ้ายังไม่พอพระเจ้ายังรู้ใจรู้ใจที่ว่ามีบางครั้งยังไม่ได้ขอแต่พระเจ้าก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรผมขอบคุณพระเจ้าคือผมในจิตใจของผมเนี่ยผมอยากได้อะไรพระเจ้ารู้หมดเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ของเด็กถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์ที่เป็นพ่อแม่ เราก็รู้ใจิตใจของลูกของเราว่าลูกของเรานั้นชอบอะไรก็เป็นเช่นนั้นอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายมาอ่ามาเห็นในสิ่งที่ผมเห็นมาเชื่อในสิ่งที่ผมเชื่ออในวันนี้ที่ผมได้แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วบอกว่าอ่าคำสัญญาของพระเจ้าผมอยากจะอ่านพระธรรมคำัมภีร์ข้อหนึ่ง อ,อยากจะอ่านข้อพระธรรมคัมภีร์ข้อหนึ่งให้กับท่านผู้ชมในหนังสือมาราคีท้ากว่าท่านผู้ชมมีพระธรรมคัมภีร์นะครับในหนังสือมาลาคีบทที่3มา,มาราคีเนี่ยเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายติด,ตดกับพระธรรมคัมภีร์ใหม่นะครับคืออยู่ในพระธรรมคัมภีร์เก่าในหนังสือมาราคีบทที่3ข้อ6ในนี้บอกว่าเพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปรโอ้บุตร อ,อยาโคบเอ๋อยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเาผาผานหมดคือไม่มีผันแปรในนี้บอกว่าพระเจ้าน่ะไม่เป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นพระเจ้าที่ผันแปรเพราะฉะนะั้นคือเมื่อหมายความว่าถ้าหากว่าพระเจ้าได้กล่าวได้สัญญาอะไรในพระธรรมคัมภีร์แล้วนั้นพระเจ้าจะต้องอให้สำเร็จกับคำสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าเราไม่ผันแปรวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วได้เชื่อกับสิ่งที่ผมเชื่อเพราะว่าเมื่อน,นั้นแหละแผ่นดินสวรรค์แค่เอื้อมสำหรับท่านการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลาย รอคอยและจะชื่นชมยินดีเพราะว่าความหวังที่เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ความหวังที่เราจะได้ไปอยู่ในโลกใหม่โลกแห่งโลกที่ไม่มีความทุกข์ยากโลกที่ไม่มีความเจ็บป่วยโลกที่จะอยู่แบบสงบสบายโดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอย่างที่เราได้เผชิญอยู่ในขณะนี้ อยู่ในโลกนี้ชีวิตของเราก็สั้นอยู่บนแผ่นดินสวรรค์นั้นชีวิตของเราก็จะไม่ตายอีกต่อไปแล้วแน่นอนทีเดียวความหวังอันนี้เนี่ยจะเป็นความหวังที่จะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างมีความหวังเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความหวังของพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีความหวังอย่างอื่นอีกต่อไป เพราะว่าชีวิตของเราก็จะจบอยู่าภายในไม่นานาทุกคนชีวิตของทุกคนนั้นจะหนีไม่พ้นจะต้องจบสิ้นอยู่แล้วก็เมื่อจบสิ้นอยู่แล้วเราก็มีความหวังอยู่อย่างเดียวก็คือไปอยู่ในดินอย่างชั่วนิรันดรการอันนี้คือเมื่อคือผลสุดท้ายเนี่ย ผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนเนี่ยจะไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วจุดจุดนั้นเนี่ยก็จะตัดสินว่าเราจะไปไปน,รน,นิรันดร์นิรันดรการทางด้านไหนจะนิรันดรการที่ไปเป็นดินนิรันดรการหรือจะนิรันดรการไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้า,อ,าอันนี้เราทุกคนจะ ต้องเลือกตัดสินเราตัดสินด้วยตัวเองเราไม่สามารถที่จะตัดสินให้กับคนอื่นไม่สามารถที่จะตัดสินให้กับใครทั้งสิ้นแล้วก็คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะตัดสินให้กับเรามีแต่เราเองเท่านั้นที่จะตัดสินเลือกเลือกที่ว่าเราจะเลือกในทางของพระเจ้าหรือจะเลือกในทางที่จบสิน้นทางที่มานายพยายามที่จะ ที่จะหลอกลวงให้เราหลงเชื่อมันแล้วเราก็รู้ว่าทางของมานนั้นเป็นทางพินาศเพราะว่าพระเยซูได้มาในโลกนี้พยายามที่จะสําแดงความรักของพระเจ้าให้เราเห็นให้เราเข้าใจแน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจโดยเฉพาะเราตกอยู่ในปัญหาต่างๆปัญหาที่ ทดลองชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่เราเราสงสัยในในพระเจ้าสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าสงสัยว่าพระเจ้านั้นสนใจในชีวิตของเราหรือเปล่าสนใจสงสัยคือสงสัยสารพัดและมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเรื่องที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นเฉพาะเราหรือแต่ในพระธรรมคัมภีร์บอกว่า เรื่องที่ไม่ดีคือเรื่องการทดลองสารพัดเรื่องนั้นคือได้ได้ทดลองกับคนอื่นได้เกิดขึ้นกับคนอื่นมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับผมไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับท่านคนใดคนหนึ่งแต่ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายคนผ่านมาแล้วหลายคนเยอะแยะมากมายเพียงก็ก็เป็นเช่นนั้นจึงอยากจะขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ ตกอยู่ในปัญหาตกอยู่ในความทุกข์ตกอยู่ในสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่มีความหวังอยากจะให้ท่านผู้ชมเหล่านั้นได้มีความเข้าใจว่ามารผู้ที่จะคอยช่วยให้เรานั้นมีคำถามเรื่องพระเจ้ามีความสงสัยเรื่องพระเจ้า พยายามที่จะหลอกให้เราหลงหายออกไปมันจะดีใจมากถ้าหากว่ามันสามารถที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้ได้มองพระเจ้าไม่เห็นก็เป็นเช่นั้นวันนี้วันเวลาของเราก็หมดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านผู้ชมได้มารับฟังหวังว่าเราจะพบกันอีกขอให้ผมได้อธิษฐานปิด สั้นๆให้กับท่านผู้ชมพระบิดาเจ้าวันนี้ผมก็ครับเจ้าก็ได้ทำหน้าที่ของครับเจ้าได้นำพระวจนะความเชื่อ,อสำหรับส่วนตัวมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมหลายท่านขอให้พระวิญญาณของบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นได้โน้มหนาวจิตใจของท่านผู้ชมให้มีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ในสิ่งต่างๆที่ผมได้แบ่งปันที่ได้กล่าวนั้นให้เป็นพระพรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วให้ท่านผู้ชมทุกท่านม,มีความหวังใหม่แล้วก็มีความเชื่อว่าพระเจ้ารักทุกๆคนพระเจ้าอยากจะให้ทุกคนนั้นมีชีวิตนิรันดร์อยากจะให้ทุกคนนั้นอยู่ด้วยอ,อย่างมีความสันติสุขในโลกนี้ ขอขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ด้วยในนามของพระเยซูคริสต์อเมน